เอาละครับการถ่ายทอดสดประจำวันนี้นะครับหลังจากที่ผ่านคืนวันที่11กันยาไปแล้วนะครับเข้าสู่วันที่12กันยานะฮะเที่ยงคืนนะครับพบกับผมบิ๊กณภัทรไวรัลสตอรี่สวัสดีครับโอเควันนี้นะฮะเพิ่งไปดูหนังเรื่องนึงมาซึ่งหลายๆคนน่าจะได้ดูกันแล้วล่ะนะหรือหลายคนก็ยังไม่ได้ดูหรืออาจจะชั่งใจอยู่ว่าจะดูดีหรือไม่ดูดีนะครับหนังช่วงนี้คุณอาจจะเห็นการโปรโมทหนังที่มีตัวอักษร2ตัวนะครับก็คือตัว I กับตัว T นะครับมันเป็นหนังที่ชื่อว่า IT หรือว่า IT กันแน่นะครับหลายคนก็อาจจะกำลังคิดอยู่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับวงการคอมพิวเตอร์เปล่าแต่จะบอกว่าไม่เกี่ยวนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีเต็มตัวนะครับซึ่งคำในที่นี้ก็คือไม่ใช่คำว่า IT นะครับแต่คือคำว่า IT นะครับ IT IT ก็คือมันนั่นแหละมันคืออะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ว่าจะให้คำนิยามกับมันว่ายังไงไม่รู้จะเรียกมันยังไงจะเรียกว่าผีก็ไม่เชิงจะเป็นตัวสัตว์ประหลาดก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกมันว่าอิดแล้วกันนะครับเป็นคำว่ามันนะฮะซึ่งเรียกได้ว่ามันในที่นี้เนี่ยนะฮะมันโผล่มาจากในนรกนั่นเองนะครับแล้วก็โผล่มาหลอกล้อนคนในเมืองนะครับซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่เขาก็ได้พูดถึงในตัวหนังนะครับแล้วก็เมืองนี้ชื่อว่าเมืองเดอรี่รัตเมนนะครับซึ่งเป็นแบบเมืองเล็กๆในสหรัฐอเมริกานะครับมันจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกๆ27ปีเนี่ยจะมีตัวตลกที่โผล่ขึ้นมานะครับโผล่มาจากนรกนั่นแหละหรือโผล่มาจากความมืดเพื่อที่จะมาคือเหมือบเพื่อที่จะมาลักพาตัวคนที่มีความกลัวนะฮะหรือว่าคนที่แบบมีความขวัญอ่อนนะฮะก็จะพาไปฆ่าอย่างเลือดเย็นนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้นะตั้งแต่ฉากเปิดยันฉากปิดนะครับสตันผมแล้วก็ทำผมว้าวกับแทบทุกๆอิริยาบถทุกๆโมเมนต์ของหนังเลยทีเดียวนี่คือหนังผีที่ผมรอคอยที่จะได้ชมมานานนะครับแล้วก็ผมอยากจะดูหนังแบบนี้มานานมากผมอยากจะดูหนังผีที่ว่าไม่ใช่แบบผีตุ้งแช่ผีแบบเดี๋ยวแป๊บนึงใส่เอฟเฟคป้าป้าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะผมไม่ได้อยากจะดูหนังงั้นแต่เราอยากจะดูหนังผีที่มันมีความเป็น coming of age มันมีความเป็นแบบทำให้ตัวละครมันมีความเติบโตอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงอย่างของหนังผีตระกูลเจมส์วานนะครับเจมส์วานเนี่ยที่กำกับหนังตระกูลพวก Conjuring Insidious หรือแม้กระทั่ง Annabelle ที่แกโปรดิวส์นะฮะคือผมมานั่งดูเนี่ยไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าในบางฉากของในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยน่ากลัวกว่าเรื่องนี้ซะอีกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยในเรื่องของเสน่ห์แล้วก็ภาพรวมเนี่ยที่แรกผมชั่งใจนะว่าผมจะให้เรื่องนี้10คะแนนเต็มหรือว่า 9.5 ดีแต่พอผมมานั่งคิดไปคิดมาแล้วนะฮะผมบอกได้เลยว่าต้องยอมให้เขาเถอะนะฮะเพราะว่าไม่บ่อยที่ผมจะดูหนังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เรา expect ที่จะ see คำโปรยของหนังที่บอกมาว่า you will float too นะฮะหรือว่าคุณก็จะลอยเหมือนลอยลูกโป่งอ่ะคุณเห็นโปสเตอร์หนังป่ะโปสเตอร์หนังจะเป็นคล้ายๆแบบว่าตัวตลกกำลังยื่นลูกโป่งให้กับเด็กที่กลายเป็นเงามืดนะฮะแล้วลูกโป่งก็จะมีความเป็นสีแดงแป๊บเลยนะฮะแล้วก็มีคำโจหัวว่า you will float too นั่นก็หมายความว่าคุณก็จะลอยเหมือนลูกโป่งซึ่งลอยอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่บอกได้เลยว่าแค่ผมเห็นคำนี้ในตัวอย่างเนี่ยมันมีเสน่ห์มากมันดูน่ากลัวอย่างน่าประหลาดเลยนะครับซึ่งบิลสกาการ์ดนะฮะก็ได้แสดงในบทตัวตลกเนี่ยได้อย่างแนบเนียนแล้วก็บอกได้เลยว่าสุดตีนมากๆนะครับสุดติ่งมากๆเลยนะฮะเป็นตัวตลกในที่เนี้ยชื่อของเขาคือเพนนีไวส์นะครับผมก็เขาจะโผล่มาจากท่อน้ำบ้างโผล่มาจากบ้านผีสิงบ้างหรือว่าโผล่มาจากที่ไหนสักที่บ้างที่มากกว่าความมืดเนี่ยเราจะไม่มีความไว้วางใจในทุกๆโมเมนต์ของหนังเลยว่ามันจะโผล่มาตอนไหนมันจะมาเขมือบใครไปอีกเด็กกลุ่มพวกนี้มันจะรอดไหมมันจะหายไปทีละคนหรือเปล่าแล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของชีวิตเด็กครับในเรื่องนี้มันไม่ได้พูดแค่เรื่องการไล่ล่าหรือว่าการแค่ตามล่าอย่างเดียวหนังเปิดเรื่องมาเนี่ยนะครับอันนี้จะพูดพยายามแบบสปอยให้น้อยที่สุดละกันนะฮะจะพยายามพูดให้แต่ถ้าใครกลัวสปอยก็ไม่ต้องดูต่อก็ได้นะเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ดีคุณไปดูในโรงเลยจบนะคุณไปดูในโรงเลยนะครับแล้วค่อยมาฟังหลังจากที่คุณดูจบแต่ถ้าคุณคิดว่าโอเคฟังแบบสปอยนิดๆหน่อยๆได้นะครับแล้วก็แบบว่าเออกำลังคิดว่าเอ๊ะใจกำลังจะดูดีหรือเปล่าหรืออยากจะฟังผมโม้สักนิดนึงอะไรเงี้ยคุณก็กดดูต่อผมจะพยายามพูดให้แบบเออมันไม่เสียความรู้สึกในการไปดูเอาง่ายๆนะวันนี้นะผมไปดูตีตัว IMAX ซึ่งวันนี้วันจันทร์ผมมีบัตร MGen IMAX เนี่ยเขาให้ฟรี1แถม1ซึ่งแบบโหผมพาเพื่อนไปดูด้วยสุดยอดมากนะครับรู้สึกว่าคุ้มค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์นะฮะวันนี้คุณลิลลี่ก็เข้ามานะพี่ไผ่ก็เข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีหลายๆคนนะฮะที่เข้ามานี่คือไลฟ์นะครับสำหรับใครที่ดูใน YouTube ผมก็จะขออนุญาตทักทายเพื่อนๆใน Facebook ที่เข้ามาติดตามรับชมแบบสดๆด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มาเพื่อที่จะเล้าอารมณ์แบบให้เรารู้สึกตื่นกลัวตลอดเวลานะคือมันไม่ได้แบบมาเพื่อที่จะสร้างความสยดสยองอย่างเดียวแต่ว่ามันคือหนังที่นึกถึงหนังเก่าๆอย่าง Stand By Me นะครับมันเป็นหนัง Coming of Age ที่พูดถึงเด็กกลุ่มนึงที่กำลังจะต้องเติบโตแล้วก็ก้าวผ่านความกลัวคุณอาจจะเคยพบเจอว่าในยุคสมัยนึงคุณเคยไหมที่แบบว่าเวลาเราจะขึ้นไปข้างบนในห้องมืดๆหรือว่าเราจะลงไปใต้ดินในห้องมืดๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีไฟฉายไฟอาจจะดับฝนอาจจะตกเงี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเกิดความกลัวไอ้แสงที่มันอยู่สองลูกตามันเหมือนลูกตาอะไรสักอย่างที่กำลังจดจ้องจับมองเราอยู่จับตาดูเราอยู่หรือเปล่ามันจะพาเราไปไหนหรือเปล่าเรื่องนี้มันได้เอ็กซ์เพรสซีนเหล่านี้ออกมาได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วเราพูดถึงว่าเอาจริงๆอ่ะต่อให้พวกเราทุกคนนะฮะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะแก่แล้วอาจจะมีอายุแล้วใช่ไหมแต่ว่าบอกเลยว่าเอาจริงพวกเราอาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ลึกๆอยู่ตลอดเวลาการที่คุณได้ดูหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าคุณได้ทบทวนแล้วก็ได้เรียลไลซ์กับตัวเองเหมือนกับย้อนไปสมัยในอดีตที่มันไม่ใช่ยุคโซเชียลแบบทุกวันนี้ใช่ไหมมันเป็นยุคที่อย่างในเรื่องนี้มันพูดถึงช่วงปี1988-1989ซึ่งแน่นอนว่าผมยังไม่เกิด นะครับมันเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนก็แบบเล่นแบบอนาล็อกที่แบบว่าเป็นโลกออฟไลน์เต็มตัวใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะออกไปวิ่งเล่นกันแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนถ้าเป็นสังคมเมืองนอกอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบ neighborhood ที่เป็นเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนก็ตามนะครับมันก็จะเป็นสังคมอ่ะซึ่งในสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันพูดถึงสังคมเด็กอเมริกันด้วยซึ่งเด็กอเมริกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่แบบมันก็จะแบ่งเป็นประเภทว่าเด็กกลุ่มที่มันเป็นเด็กแบบเด็กที่กำลังจะเติบโตกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นเป็นเด็กประถมที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นน่ะมันก็จะเริ่มอยากจะเป็นผู้ใหญ่ถูกป่ะครับและแน่นอนว่าเด็กกลุ่มที่มันกำลังแบบอยู่ในช่วงมอต้นมอปลายไฮสคูลอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเท่ฉันแอคคูลอะไรเงี้ยแล้วฉันก็จะไปข่มพวกเด็กๆซึ่งมันจะมีความดราม่าด้วยซึ่งมันไม่ใช่แค่หนังผีอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องของผีมาตามหลอกหลอนอย่างเดียวมันมีเรื่องในยักษ์ของการที่แบบว่ารวมไปถึงแบบการเหยียดผิวหรือว่าการที่เหยียดคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าการที่กลั่นแกล้งคนบูลลี่แบบสังคมแบบอเมริกันอ่ะซึ่งในเมืองไทยมันก็มีเนาะที่แบบเด็กจะโดนรุมแกล้งอะไรเงี้ยเด็กที่ดูอ่อนแอก็จะโดนรุมแกล้งนะครับคือนอกจากตัวผีแล้วมันยังมีเรื่องของคนที่มาปั่นหัวปั่นประสาทเด็กกลุ่มนี้นะครับและแน่นอนว่าเด็กกลุ่มนี้เราก็รู้อยู่แหละว่ากลุ่มนี้อาจจะโดนเรียกในจากไอ้พวกสตรองกว่าเรียกว่าไอ้พวกลูเซอร์ก็บ้างหรือว่าพวกแบบไอ้ขี้แพ้ไอ้ออนอะไรเงี้ยนะแต่พอพวกนี้มันรวมกันน่ะนะฮะพอเขารวมกันเขาจะรู้สึกถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ได้อ่อนหรอกพอพวกเขามีกันและกันอ่ะถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะเขาไม่ใช่คนที่แกร่งที่สุดหรือมีพละกำลังที่นี่ที่สุดหรือว่าขวัญแบบทุกคนก็มีความขวัญอ่อนอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละแต่พอเรารวมกันแล้วนะฮะมันจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือunity นี่คือกลุ่มของพวกเราที่เราจะต้องฟันฝ่าปัญหาแล้วก็เราจะต้องเติบโตไปด้วยกันเราจะต้องก้าวผ่านปัญหาซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัว Pennywise เนี่ยนะครับคือตัวปัญหาและเป็นตัวอุปสรรคเหมือนกับเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นบอสของเกมที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้เด็กทุกคนเนี่ยก็ล้วนแต่ตื่นกลัวกับอะไรบางอย่างที่แบบกลัวว่าเขาจะมาลักพาตัวเราไปกลัวว่าเราจะถูกพรากไปจากบ้านถูกพรากไปจากพ่อแม่เราจะถูกใครพาไปก็ไม่รู้อาจจะไปตายหรือเป็นที่ไหนสักที่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าสุดท้ายก็คืออะไรครับสุดท้ายคือเราก็ต้องหาทางที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหามีอยู่2ทางเลือกก็คือว่า1คุณจะหนีปัญหาซึ่งคุณก็จะต้องหนีตลอดไปกับ2คือคุณจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับปัญหาด้วยการที่คุณไม่อยู่นิ่งเฉยแต่คุณจะหาทางเพื่อที่จะจัดการต้นตอของปัญหานั้นให้ได้คุณจะเห็นเด็กกลุ่มนึงที่จะต้องพยายามที่จะเอาชนะเรื่องพวกนี้ทั้งที่พวกเขาเป็นแค่เด็กธรรมดากลุ่มนึงทั้งที่พวกเขาเป็นแค่เด็กที่ยังไม่ได้เติบโตไปอยู่ในระดับมอต้นด้วยซ้ำอ่ะเขาแบบเพิ่งจะเสียงแตกกันนิดๆหน่อยๆเองอ่ะหรือว่าเด็กผู้หญิงก็แบบเพิ่งจะแบบมีหน้าอกเองซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือความกล้าหาญที่มันถูกขุดออกมาจากข้างในนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันมีอารมณ์ร่วมกับตัวหนังมากพอสมควรนะแม้กระทั่งตัวเด็กพระเอกที่แบบมันจะมีแบบอาการที่แบบว่าเขามีการติดอ่างมันก็จะแสดงสัญญาว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมันมีความกลัวทุกคนมีปมด้อยทุกคนมีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นรอยแผลอยู่ในใจทั้งนั้นเด็กแต่ละคนที่อยู่ในเรื่องนะฮะเป็นตัวนำเรื่องทั้งหมด7คนเนี่ยนะฮะก็
จะเป็นตัวที่ทุกคนมีรอยบาดแผลอะไรบางอย่างบางคนก็มีบาดแผลกับครอบครัวบางคนก็มีบาดแผลกับตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าชีวิตส่วนตัวก็อะไรก็ว่าไปนะครับเราจะเห็นว่าในครอบครัวของหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นครอบครัวประหลาดๆในเมืองเล็กๆเนี้ยนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการแบบต่อสู้กับปัญหากันหนีปัญหาใช่ไหมการที่เราหนีปัญหามันก็เหมือนตัวเพนนีไวส์เนี่ยที่เขาบอกว่าทุกๆ27ปีเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาจากนรกเพื่อที่จะตามล่าตามจองล้างจองผ่านไอ้พวกเด็กหรือว่าพวกใครที่แบบขวัญหนีดีฟอร์แล้วก็ลากมันกระชากกันวิญญาณออกไปอะไรเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเด็กตัวพระเอกเนี่ยที่ชื่อว่าบิลเนี่ยได้ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดอย่างนี้ไปตลอดแล้วเราจะเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในเมืองเล็กๆที่แกล้งทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกล้งทำเป็นเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วสุดท้ายพอมีคนหายก็เอาป้ายไปเที่ยวแปะประกาศถ้าวันดีคืนดีเป็นลูกของตัวเองบ้างก็เอาแบบร้องห่มร้องไห้เสียใจก็ไปเอาป้ายแปะประกาศที่นู่นที่นี่ซึ่งก็ทำได้แค่นั้นมันก็เหมือนกับวัวหายแล้วล้อมคอกแล้วสุดท้ายคืออะไรอ่ะแล้วมันมีค่าอะไรสู้ย้ายเมืองไปเลยดีกว่าไหมแต่ว่าพวกเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาจะทำอย่างนั้นก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็คือปัญหาที่หลายๆคนอย่างผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าโอ๊ยมันไม่ใช่เรื่องของฉันมันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสำหรับพวกเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้ซึ่งพอผมมานั่งดูแล้วรู้สึกว่าเราคิดตามไปกับตัวหนังแล้วเราก็อินไปกับมันหลายๆอย่างในเรื่องของโมเมนต์ความน่ากลัวนั้นมันก็มีความส่งโมเมนต์ส่งรัศมีส่งแบบว่าราศีออกมาตลอดซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือส่วนนึงที่ทำให้หนังออกมาสนุกด้วยทั้งตัวแคสติ้งที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับรอบนี้ผมรู้สึกว่าในยุคนึงที่ JJ Abrams เนี่ยทำหนังอย่าง Super X มาแล้วหลายๆคนไม่ชอบแต่ตัวผมชอบนะผมชอบในเรื่องของการ Explain แล้วก็พูดถึงเรื่องการคารวะโลกภาพยนตร์หรือว่าเรื่องของการที่มันมีกลิ่นอายแบบ ET อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นกลุ่มของเด็กที่จะต้องก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะตัวพระเอกที่เขาได้สูญเสียแม่แล้วเขาต้องพยายามก้าวข้ามผ่านแต่มีเรื่องราวโยงไปให้รู้เกี่ยวกับพวกสัตว์ประหลาดต่างดาวแล้วก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องของนัยยะความสยองขวัญเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนว่าคนดูจะดูแบบว่าจะเห็นฉากระทึกขวัญตั้งแต่ต้นเรื่องเลยก็คือว่าตัวพระเอกเนี่ยก็จะตัวพระเอกตัวเด็กนะครับที่ชื่อว่าบิลเนี่ยเขาก็จะมีน้องชายที่ชื่อว่าจอร์จี้แล้ววันนึงเนี่ยจอร์จี้ได้ออกไปเล่นนอกบ้านโดยที่ว่าตัวบิลเนี่ยได้เอาเรือกระดาษที่พับไว้เนี่ยเอาไปให้จอร์จี้เล่นซึ่งก็เล่นไปในน้ำในฝนอะไรเงี้ยจนกระทั่งไอ้เรือเนี่ยไปพัดตกลงท่อซึ่งคุณจะเห็นในตัวอย่างนะครับคุณไปดูในตัวอย่างเลยก็ได้พอไปลงท่อปั๊บเนี่ยไอ้จอร์จี้น้องชายตัวพระเอกเนี่ยก็ไปเจอตัวตลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกไม่ได้เจอกับน้องชายเขาอีกเลยแน่นอนว่าในหนึ่งก็คือหลายคนก็คิดว่าไอ้ตัวไอ้พวกผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าตัวผ่านไม่เป็นปีอย่างเงี้ยตัวจอร์จี้ก็คงตายไปแล้วแต่ตัวพระเอกไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาคิดว่ามันมีปริศนาบางอย่างที่กำลังรอให้เขาต้องเข้าไปเพื่อที่จะต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้เพื่อที่เขาจะต้องหาคำตอบตรงนี้ให้เจอว่าสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นในตัวหนังทั้งเรื่องเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของพระเอกอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของตัวเพนนีไวส์ที่จะเข้าไปหาในหลายๆชีวิตหลายๆบ้านด้วยกันแล้วก็ได้เห็นเราทุกคนก็เหมือนกับเป็นตัวที่เรามีตัวปีศาจที่ซ่อนอยู่ในใจเรามีความกลัวที่ซ่อนอยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือหนทางที่จะก้าวข้ามผ่านไปเนี่ยเราจะก้าวข้ามผ่านไปยังไงต่างหากนี่คือสิ่งที่หนังเรื่องนี้กำลังจะบอกนะครับเราเชื่อป่ะครับพอเรามาพูดในเรื่องในแง่ของbenefit ของหนังเนี่ยหนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างนะฮะอยู่ที่ราวๆกับเรียกได้ว่าแบบมีทุนสร้างไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทำรายได้มหาศาลจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่สหรัฐอเมริกาได้บอกว่าเปิดตัวรายได้สูงถึง185ล้านเหรียญแล้วนะครับซึ่งถือว่าสูงมากสูงเป็นลำดับต้นๆของปีนี้เลยนะครับเป็นอันดับที่3เลยนะครับเป็นรองจาก Beauty and the Beast แล้วก็ Guardian of the Galaxy ภาค2นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้คือพายุกำลังถล่มสหรัฐอเมริกาใช่ป่ะครับถ้าไม่ถล่มที่รัฐฟลอริดาเนี่ยเพอเนี่ยจะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก120-125ล้านเหรียญเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าสูงมากในรอบ15ปีนะครับของหนังสยองขวัญที่เปิดตัวในอเมริกานะครับแล้วก็ในหนังเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบถึงแม้ว่าเด็กจะเล่นในเรื่องเกือบทั้งหมดแต่ว่าคนที่ดูหนังเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เด็กนะส่วนใหญ่มันเป็นแบบเป็นวัยผู้ใหญ่เป็น25ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครนี้เคยถูกสร้างมาก่อนแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในอเมริกาอยู่แล้วนะครับแต่บอกเลยว่าตอนนี้มันยังมีตลาดต่างประเทศนะที่ให้ความสนใจกับหนังเรื่องนี้มากพอสมควรนะครับตอนนี้ทะลุไปแล้วถึง62ล้านเหรียญจาก
46ประเทศนะซึ่งตอนนี้รายได้ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่179ล้านเหรียญซึ่งถ้าเทียบกับทุนสร้างที่อยู่ราวๆ35ล้านเหรียญเนี่ยกำไรเห็นกำไรไม่รู้กี่เท่าแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นการคุ้มค่ามากสำหรับการสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งบอกได้เลยว่าผมคิดว่าผู้สร้างไม่น่าที่จะสร้างเรื่องนี้แค่ภาคเดียวแล้วล่ะโดยจากท่าทางนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการตลาดที่เรารู้สึกว่ามันดูแล้วน่าสนใจตั้งแต่ตัวอย่างแล้วที่ตัดต่อมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมาอะไรเนี่ยสักพักแบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กแล้วเด็กค่อยๆหายไปแล้วสุดท้ายกลายเป็นบอกว่า you float through เราเป็นตัวตลกสีแดงมีลูกโป่งซึ่งในหนังเราจะเห็นทั้งซับเทคและซิมโบลิกต่างๆมากมายที่เราจะเห็นถึงความน่ากลัวของตัวตลกสยองขวัญ นะครับแล้วก็เราจะเห็นถึงความเป็นอิเลเมนต์ของตัวภาพยนตร์ที่มันส่งพลังออกมาแล้วก็ตัวการดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์อาร์ตดิเรกชันเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดตีนมากคุณจะเห็นความสยองคุณจะเห็นเลือดที่เป็นเลือดเลยคุณจะเห็นการกรีดเลือดที่มันสยองขวัญมากๆนะครับซึ่งมันไม่ใช่การพยายามแบบเอาอย่างเช่นที่ผมเพิ่งไปดูหนังไทยล่าสุดมาอย่างเพื่อนที่ระลึกเนี่ยมันก็โอเคเราก็เข้าใจในแง่มุมมองหนังไทยนะมันก็มีความดีความงามในระดับนึงแต่ว่าในแง่ของความเขาเรียกว่าความสมูทหรือว่าความสมจริงในตัวบริบทที่เราเชื่อไปกับตัวละครเนี่ยนะครับเรากลับรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันธรรมชาติว่ะมันดูแล้วแบบว่าเราเข้าใจได้ว่าอ๋อบริบทของตัวเรื่องเนี้ยมันนำพาเราไปอย่างนี้เพื่อที่จะไปเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายมันจะพาเราไปตรงนี้ซึ่งพอไปถึงช่วงไคลแม็กซ์เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้คำนี้เลย you will float too นะก็คือว่าคุณจะเหมือนกับคุณลอยไปเลยนะครับลอยไปอยู่บนฟ้าเลยทีเดียวซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่คุณกำลังหาคำตอบกับเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ไม่ได้หลอกคุณเลยสโลแกนแม่งบอกคุณนั่นแหละต้นแล้วว่าคุณจะได้เจอกับอะไรนะคุณก็จะได้เจอกับสิ่งนั้นจริงๆโผล่มาจากนรกมันก็จะโผล่มาจากนรกจริงตั้งแต่ฉากไม่เกิน10นาทีแรกครับคุณจะพบกับความเสียดสยองอย่างที่เรียกได้ว่าแบบโคตรบ้าคลั่งเลยนะที่คุณไม่นึกว่าโอ้โหมันจะขนาดนี้เลยหรือว่าตั้งแต่10นาทีแรกของหนังแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สยองพออะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูไปเรื่อยๆคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าต้องการเพื่อที่จะทำให้มันสยดสยองน่ากลัวอันตรธานขนาดนั้นแต่มันกำลังพูดถึงเรื่องของการที่ตัวละครจะต้องเติบโตและก้าวข้ามปัญหาที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ที่กัดกลืนชีวิตของคนในเมืองเล็กๆเมืองนึงในอเมริกาอย่างเมืองเดอร์ลี่นะครับซึ่งก็มี2ทางคือว่าเราจะหนีออกจากเมืองนี้ไปเลยนะครับหรือว่าจะอยู่แล้วหลอกตัวเองว่ามันเราไม่น่าเป็นอะไรหรืออีกทางเรื่องนึงก็คือว่าเราจะไปหาต้นตอและหาดูซิว่าเราจะจบเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยได้ยังไงซึ่งผมจะไม่สปอยว่ามันเกิดได้ยังไงแล้วมันจะจบยังไงนะครับจะบอกได้เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนและสำคัญคือบิลสกาการ์ดก็เล่นออกมาได้บ้าคลั่งมากนะครับใครที่เล่นเป็นตัวตลกนี่คุณอาจจะร้อนในเสียงหัวเราะเหมือนกับตอนที่คุณเคยดูหนังแบทแมนแบบพวกโจ๊กเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันจะได้ยินเสียงหัวเราะบ้าๆบอๆนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าโอ้โหไอตัวซีนเนี้ยมันเอาอยู่คือคุณจะพบว่าบางเรื่องเนี่ยมันพยายามทำให้เราดูน่ากลัวมันพยายามจะหลอกล้อเราแต่เราไม่กลัวเลยอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยผมไม่รู้สึกว่าผมกลัวเต็มร้อยบางฉากของ Conjuring ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันยังสตันผมมากกว่าอีกแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าอันนี้ถ้าพูดในแง่แบบขยายความลึกๆมากกว่าตอนต้นก็คือว่ามันมีทั้งพลัสความเป็นดราม่ามันมีทั้งความซึ้งในแง่ของการเป็น friendship relationship มันมีเรื่องของการที่แบบว่าไม่ใช่แค่เรื่องของแบบเรื่องของผีหรือว่าก้าวข้ามเรื่องกลัวผีหรืออะไรอย่างเงี้ยเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของการที่แบบว่าการที่เรารักใครสักคนนึงเราจะเริ่มที่จะแบบว่าก้าวข้าม coming of age การเป็นแบบจากวัยเด็กกลายเป็นวัยรุ่นได้ยังไงซึ่งตอนจบคุณจะพบกับสิ่งนั้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่โดยรวมที่ผมชอบซึ่งจริงแล้วมันยังมีอีกหลายประการที่ผมรู้สึกว่าผมชอบใครที่ดูอยู่นะครับช่วยแชร์ไปหน่อยถ้าคุณรู้สึกว่าผมพูดวันนี้แล้วมันโอเคหรือว่ามันเข้าหูคุณนะคุณช่วยกดไลค์หรือคุณช่วยกดแชร์หรือแม้กระทั่งคุณช่วยกดเมนต์หน่อยก็ได้นะครับผมก็ช่วยกันมาคอมเมนต์หน่อยแล้วดูซิว่าคุณอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มากขึ้นด้วยนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ถูกสร้างมาจากนวนิยายของนักเขียนชื่อดังอย่างสตีเฟนคิงนะครับซึ่งสตีเฟนคิงเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาก็จะมีหนังที่อย่างล่าสุดที่ทำออกมาแล้วแบบเฟลมากๆเลยนะครับในตลาดก็คือเรื่อง Dark Tower ใช่ไหมซึ่งผมอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเลวร้ายมากขนาดนั้นแต่ว่าในแง่กระแสโลกคือคนไม่ชอบเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าก็อันนั้นก็เป็นความล้มเหลวของตัวหนังแต่ว่าในแง่ของนิยายมันอาจจะดีก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับคุณสเตฟานคิงเนี่ยเขาก็จะมีนิยายที่มีชื่อเสียงซึ่งมันจะพูดไปถึงจิตวิทยาความรู้สึกของตัวละครมันพูดถึงสภาพจิตใจว่าเขาจะต้อง
รับมือกับความบ้าคลั่งในโลกมนุษย์นี้ได้ยังไงหนังเรื่องนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวละครเป็นเด็กอะทำไมเจอผีทำไมไม่ไปเรียกตำรวจทำไมไม่ไปบอกพ่อแม่ทำไมไม่อย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ในมุมมองทัศนคติของเขาอะเราจะพบว่าเขาเป็นแบบว่ามันมีความแปลกๆมันมีความแบบไม่น่าไว้วางใจทั้งนั้นเลยทำให้พวกเด็กเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันเองนะครับเพื่อที่จะต่อกรต่อสู้กับไอ้พวกอสุรกายหรืออิฐเนี่ยให้ได้นะครับคุณต้องไปดูเองว่าผู้ใหญ่ในเรื่องนี้เป็นยังไงซึ่งบอกเลยว่าไม่เหมือนเรื่องอื่นๆถ้าคุณได้ดูหนังที่สร้างมาจากนิยายอย่างของสตีเฟนคิงเนี่ยก็จะมีอย่างพวก The Shining ของ Stanley Kubrick ใช่ไหมที่บอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับมีความบ้าคลั่งสุดตีนที่เอาคนอยู่ในโรงแรมแล้วก็มีการแบบว่ามาฆาตกรรมหรืออะไรก็ตามทีนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของ The Mist ใช่ไหมครับที่มันแบบมันมากับหมอกที่เป็นปีศาจบ้าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าหนังที่ควรจะได้รับรางวัลออสการ์ระดับอย่าง Shawshank Redemption ซึ่งเป็นหนังในตำนานนะครับก็อันนั้นก็เอาจริงคือมันอันนั้นเอาจริงนี้มันผมไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องนี้มันสร้างมาจากของสตีเฟนคิงด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอะไรอะเรื่องของจิตใจนะฮะเรื่องของจิตใจลึกๆซึ่งอันนี้ผมว่าเออจริงก็ใช่นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะก็เรื่องเนี้ยผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันได้หลายรสชาติหลายอารมณ์แล้วที่สำคัญคือผมไปดูในโรง IMAX ได้เติมเต็มประสบการณ์ในการรับชมภาพยนตร์แล้วผมรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการเสียงโหแล้วเด็กๆอะไรเงี้ยเสียงดนตรีร้อนๆนะครับเสียงแบบว่าเสียงตัวตลกที่มาหัวเราะใส่คนดูหรือว่าการตามล่าการที่เราจะต้องหนีในสิ่งที่เรากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ตั้งคำถามว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะหนีในสิ่งที่เรากลัวตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงเราจะรวมกลุ่มทำให้คนที่เขากลัวหายกลัวได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้นะฮะเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ในตอนนึงที่ผมแบบกลัวความมืดมากๆในตอนเด็กเราก้าวผ่านมันไปได้ยังไงเรื่องนี้ได้เอ็กเซสสิ่งเหล่านั้นให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือว่ามีตัวผีออกมาตรงๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงความน่ากลัวสยดสยองและที่สำคัญก็คือว่าการที่เราจะต้อง moving on ชีวิตต่อไปนะครับเราจะต้องเติบโตขึ้นแล้วเราจะเติบโตเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับเราบอกได้เลยว่ามันจะไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนคำว่า you float too ของตัวหนังเนี่ยจะอยู่ในหัวคุณมันจะออกมาทำงานหนังที่ผมชอบมักจะเป็นหนังที่พอจบออกมาแล้วความรู้สึกผมไม่ได้จบไปพร้อมๆกับหนังแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมได้อะไรบางอย่างที่มันจะตกตะกอนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้มันตีกันอยู่ในหัวนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเออไม่แน่ว่าผมอาจจะถึงขั้นต้องกลับไปดูซ้ำเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าพุ่มกับคนนี้ผมอาจจะไม่ได้เคยดูผลงานแกมาก่อนแกชื่อแอนดี้มูเซตินะครับก็เคยทำหนังอย่างมาม่าซึ่งเป็นหนังสยองขวัญฟอร์มเล็กกันนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลงานที่ทำให้แกได้ไปต่อยาวเลยแหละนะครับในฮอลลีวูดนะฮะก็ขอขอบคุณที่อุตส่าห์สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาให้เราชมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมขออนุญาตชมนักแสดงหน่อยในทีมแคสติ้งซึ่งดีมากคนแรกที่ผมต้องชมเลยคือคนที่เล่นเป็นบิวนะครับก็คือตัวพระเอกเนี่ยชื่อของเขาชื่อจริงๆในตัวจริงๆของเขาชื่อจาร์เดนไลเบอร์เฮอร์นะครับซึ่งคนนี้เล่นเป็นเด็กติดอ่างด้วยซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนติดอ่างนะครับแล้วก็เล่นได้ดีมากเลยนะครับก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเคยเล่นหนังอย่าง Midnight Special มาแล้วนะครับแล้วก็หน้าเขาเนี่ยเวลาผมดูในหนังเนี่ยนะผมรู้สึกว่าหน้าเขาเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยอ่ะเหมือนDaniel Radcliffeมากเลยเมื่อย้อนไป10ปีก่อนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหนังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์มาเพิ่งสร้างตอนนี้ผมว่าคนนี้สมมติถ้าไม่เอาเรื่องสัญชาติอังกฤษมาเป็นตัววัดนะฮะจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของDaniel Radcliffeได้เลยเพราะว่าเขาสามารถแสดงทั้งในแง่อารมณ์เอ็กซ์เพรสในเรื่องของอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์ดรามาติกอารมณ์แบบดีใจหรืออะไรก็ตามคือมันรู้สึกถึงแบบว่าอิโมชันนอลที่เรารู้สึกถึงเด็กคนนึงที่สามารถแสดงออกมาได้หลายมิติมากนะครับแล้วก็แสดงออกมาได้ดีมากซึ่งอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะครับเราคิดว่าน้องน่าจะมีอนาคตที่ยาวไกลรวมถึงคนอื่นด้วยนะครับแคสติ้งก็ถือว่าทำออกมาได้น่ารักมากพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีน้องอีกคนหนึ่งที่คนนี้ก็น่าจะมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเพราะว่าเล่นในซีรีส์อย่าง Stranger Things นะครับผมก็ชื่อว่า Finn Wolfhard นะครับผมคนนี้ก็ดูมีอะไรเหมือนกันนะครับก็พูดง่ายๆก็เรื่องนี้ก็ได้ระดมทีมนักแสดงเด็กหน้าใหม่ที่มีความสามารถทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในนักแสดงวัยรุ่น
นะครับก็จะมีคนที่ผมรู้จักอย่างนิโคลัสแฮมิงตันนะครับซึ่งเคยเล่นหนังอย่างไอ้กัปตันแฟนตาซีซึ่งตอนนั้นเขายังเด็กกว่านี้เยอะแล้วก็โผล่มานิดนึงในเรื่อง The Dark Tower นะครับคนนี้ก็เล่นเป็นหัวโจกเลยนะครับรอบนี้มาเป็นตัวร้ายแล้วก็เล่นหนังมาได้ดูแบบน่าเกลียดน่าชังมากเลยนะครับก็โอเคเลยเราจะได้เห็นผลงานของพวกเขาเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าทีมนักแสดงกลุ่มนี้เนี่ยมีอนาคตต่อไปในฮอลลีวูดนี่คือเจเนอเรชันต่อไปในฮอลลีวูดรวมถึงบิลสกาการ์ดด้วยซึ่งเป็นคนที่ยังอายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เป็นน้องชายของอเล็กซานเดอร์สกาการ์ดนะครับก็พูดเลยว่าคนนี้ก็จะมีอนาคตพอสมควรน่าจะแจ้งเกิดกับบทนี้ได้เยอะเลยแหละนะฮะก็หวังว่าพวกเขาจะ moving on ต่อไปนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยรวมๆแล้วโดยสรุปก็น่าจะเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงในฮอลลีวูดแล้วก็ช่วยกู้หน้าหลังจากที่ฮอลลีวูดกำลังล่มจมมากๆเลยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาผมอุตส่าห์ใช้ถึงคำนี้เลยเพราะว่ามันเป็นยุคที่หนังฮอลลีวูดได้ทำเงินต่ำที่สุดในรอบ15ปีในช่วงวีค2วีคที่ผ่านมาหรือ3วีคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฉะนั้นหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหนังที่กอบกู้หน้าสถานการณ์ในฮอลลีวูดรวมถึงกอบกู้สถานการณ์แย่ๆอย่างไอ้พายุเฮอริเคนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นหนังที่มาสร้างความบันเทิงสร้างความระทึกขวัญแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกและที่สำคัญก็คือว่ามาทำให้บ็อกออฟฟิศของเรามีความคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็หวังว่าผลงานต่อไปของทั้งนักแสดงและผู้กำกับเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปแล้วท่านจะต้องมีภาคต่อเนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะตีตั๋วดูหนังเรื่องนี้แน่นอนและที่สำคัญก็คือว่าผมอาจจะไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้แค่รอบเดียวเดี๋ยวจะต้องกลับไปดูอีกแล้วรู้สึกว่ามันคือโมเดลที่สร้างความสักเซสได้เพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบลงตัวคุณไม่ควรพลาดที่จะชมหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ขอบอกไว้เท่านี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไลฟ์ผมนะครับก็วันนี้ไม่รู้ว่าดูอยู่กันกี่คนนะฮะแต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่อุตส่าห์เข้ามาร่วมรับฟังนะครับไม่ว่าจะคุณจะมาดูรับฟังเร็วหรือว่ารับฟังแต่ต้นหรือว่ามาฟังตอนจบนะก็ขอบคุณมากใครอยู่ก็ช่วยกดไลค์หน่อยก็ได้นะครับผมเห็นเข้ามากันตั้งหลายคนแหมแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมาดูผมอยู่ตลอดบ้างนะครับถ้าใครดูแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับใครแชร์ยิ่งขอบคุณเข้าไปใหญ่นะครับเอาล่ะเท่านี้แล้วกันนะฮะไม่รบกวนเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็จะมารีวิวผลงานหนังอื่นๆอีกถ้ามีโอกาสนะครับวันนี้ก็ขอคุยเรื่องหนังคุยฟุ้งเรื่องหนังบิ๊กรีวิวหนังก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามเพจผมได้วิกนภัทรไวรัลสตอรี่กด follow ผมในไลฟ์นะครับในไลฟ์ของนภัทรตั้งสง่าใน Facebook หรือว่าจะใน YouTube นภัทร SL นะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็เราจะมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันตลอดเวลาในเรื่องภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของการที่เราจะต้องทำให้ชีวิต moving on ไปข้างหน้านะครับผมมีอะไรดีๆก็จะพยายามเอามาฝากกันเรื่อยๆนะครับเอาล่ะวันนี้ไม่รบกวนเวลาไปมากกว่านี้แล้วพูดหลายทีแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปสักทีนึงนะฮะเดี๋ยวขอดูกันว่านานแค่ไหนแล้วที่ผมจัดรายการในวันนี้นะฮะน่าจะพอสมควรเลยโอ้เกือบครึ่งชั่วโมงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะก็ขอให้คุณสนุกกับหนังและ You Will Float Too